สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมที่5ประจำเช้าวันพฤหัสที่27ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อาแจ็คก็เปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลไป 0-3 เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากโมฮัมเมด ซาลาห์ ดาวิด นูนเยสแล้วก็ฮาวิ เอลเลียตนาโปลีเปิดบ้านถล่มแรนเจอร์ไป 3-0 ได้ประตูจากจิโอวานนี่ซิเมเน่ครับเหมาไป2ประตูแล้วก็1ลูกมาจากลีโอสกิลลี่ออสติกาคาบรูชก็เปิดบ้านแพ้กับ FC ปอร์โตไป 0-4 ทีมเยือนได้ประตูจากเมดี้เทลามีครับยิงไป2ที่เหลือมาจากเอวานิซันแล้วก็สเตฟานอูสตาเควียลแอตเลติโกมาดริดวันนี้ก็เสมอกับไบเออร์ลาวคูเซ่นไป 2-2 เจ้าบ้านได้2ประตูจากยานิกกาลาสโกแล้วก็โรดิโกเดอปอลครับส่วนทีมเยือนได้2ประตูจากมูซาเดียบีกับคาลัมฮัสซันโอดอยอินเตอร์วันนี้เปิดบ้านถล่มวิกเตอร์ฟิสเซนไป 4-0 ได้ประตูจากเฮลิกมาคิทยาโรเมโรลูกากูแล้วก็เอดินเซโกครับยิงไป2ประตูบาร์เซโลน่าฮะแพ้คาบ้านให้กับทางบาเยนมิวนิกไป 0-3 บาเยนได้ประตูจากซาดิโอมาเน่เอลิกแม็กซิมชูโปโมติงแล้วก็เบนจามินปาวาไอทักแฟรงก์เฟิร์ตก็เฉือนเอาชนะมักเซยไป 2-1 เจ้าบ้านได้2ประตูจากไดจิคามาดะแล้วก็แลนเดลโคโลเมลนี่ส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากมาเตโอกูเนซีสเปอร์ก็เสมอกับสปอร์ติ้งไป 1-1 ทีมเยือนได้ไม่ก่อนจากมาคัสเอ็ดเวิร์ดก่อนที่เจ้าบ้านมาตีเสมอได้จากโรดิโกแบนทันคูไปดูสรุปแต่ละคะแนนล่าสุดครับเริ่มที่กลุ่ม A จ่าฝูงก็เป็นนาโปลีเก็บไป15คะแนนเต็มเลยอันดับ2ลิเวอร์พูลมี12อันดับ3อาแจ็คมี3อันดับ4แรนเจอร์มี0กลุ่มนี้นาโปลีแล้วก็ลิเวอร์พูลเข้ารอบแน่นอน 100% ครับไปแย่งจ่าฝูงกันในนัดสุดท้ายแล้วก็อันดับ3ครับที่ไปยูโรปาลีกอาแจ็คกับแรนเจอร์ก็ไปแย่งกันในนัดสุดท้ายเช่นกันกลุ่ม B จ่าฝูงตอนนี้เป็นคาบรูชเก็บไป10คะแนนอันดับ2 FC ปอร์โตมี9อันดับ3แอตมาดริดมี5อันดับ4ไบเออร์ลาวคูเซ่นมี4คะแนนกลุ่มนี้เนี่ยคาบรูชกับ FC ปอร์โตเข้ารอบแน่นอน 100% ครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นการแย่งแชมป์กลุ่มในนัดสุดท้ายในขณะที่อันดับ3ที่จะไปยูโรปาลีกเนี่ยแอตมาดริดกับไบเออร์เนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายเช่นกันกลุ่ม C อันดับ1ก็เป็นไบเยอร์มิวนิคเก็บไป15คะแนนเต็มอันดับ2อินเตอร์มี10คะแนนอันดับ3บาร์เซโลน่ามี4อันดับ4วิกเตอร์เฟเซนแพ้รวดมี0คะแนนกลุ่มนี้ไบเยอร์คว้าแชมป์กลุ่มแน่นอน 100% ครับอินเตอร์ก็รองแชมป์กลุ่มส่วนบาร์ซ่าก็จะไปเล่นที่ยูโรปาลีกแล้วก็วิกเตอร์เฟเซนตกรอบกลุ่ม D อันดับ1ตอนนี้เป็นสเปอร์มี8คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นสปอร์ติ้งกับแฟรงก์เฟิร์ตมีทีมละ7อันดับ4มักเซยมี6กลุ่มนี้ค่อนข้างสูสีนะเดี๋ยวต้องไปลุ้นเข้ารอบกันในนัดสุดท้ายทั้ง4ทีมเลยครับว่าใครจะได้เข้ารอบไปยูโรปาหรือต้องตกรอบไปมาดูกันที่ดาวซันโวล่าสุดตอนนี้ก็เป็นคีเลนเอ็มบัปเป้กับโมซาลาที่ซัดกันไปคนละ6ประตูเดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่โปรแกรมแล้วต่อไปครับเป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเกมที่6นะฮะคืนวันอังคารหน้าต่อเช้าวันพุธที่2พฤศจิกายนฮะก็จะมีลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอนาโปลีแรนเจอร์พบแอตแจ็คไบเออร์เปิดบ้านเจอคาบรูช FC ปอร์โตพบแอตแมดริดไบเยิร์นเจออินเตอร์วิกเตอร์พีเซนเปิดบ้านเจอบาร์ซ่ามักเซยพบสเปอร์แล้วก็สปอร์ติ้งจะเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตตามด้วยคือวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่3พฤศจิกาก็จะมี AC มิลานเปิดบ้านเจอซาวส์บวกเชลซีพบดินาโมซาเกฟเรมัดริดจะพบกับทางเซลติกแชคเตอร์เดเนตเจอกับ RB Leipzig FC โคเปนเฮเกนเปิดบ้านเจอดอทมุนแมนซิตี้พบเซบียายูเว่เปิดบ้านเจอปารีสแล้วก็มาคาบีไฮฟาพบกับเบนฟิก้า